คะเนี่ยน้องพายกี่โมงกี่ยามกันแล้วมาขอสะดึกชะเดี๋ยวลูกพี่ก็ตื่นกันพอดีอ่ะหนูต้องการคำอธิบายค่ะผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆก็บุกเข้ามาในห้องอ่ะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของห้องมันคืออะไรอะคะน้องภูผามาได้ยังไงเนี่ยก็นี่ห้องผมทำไมผมจะมาไม่ได้ครับห้องไหนได้ไงก็ฉันเช่ากับพี่เขาไปแล้วอะที่มีคนมาเช่าเนี่ยที่บ้านผมรู้หรือยังครับใครมาหรอฮะแม่เอางี้เนาะทุกคนจะเย็นๆกันก่อนนะเดี๋ยวพี่จะจัดการให้เองคุณแม่ไม่รับอะค่ะก็คงอยู่ต่างประเทศตามเคยครับคือห้องเนี้ยคุณแม่บอกว่าไม่ได้ใช้ก็เลยให้พี่ช่วยหาคนมาเช่าให้แล้วปกติอ่ะคุณแม่ก็ไว้ใจให้พี่จัดการเองทุกอย่างเลยนะอีกอย่างอ่ะเขาไม่ได้บอกด้วยว่าน้องภูผาจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วน้องพระพายอ่ะเขาจ่ายเงินแล้วด้วยงั้นก็คืนเงินก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกแม่เองเฮ้ยไม่ได้นี่จ่ายเงินไปแล้วแล้วของก็ขนเข้ามาหมดแล้วเนี่ยใช่จ้ะจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่มีการคืนเงินแต่นี่ห้องผมนะครับทำไมพี่ชายต้องใจร้ายกับผู้หญิงด้วยโหยน่ารักจังเลยอะเด็กน้อยคุณแม่สอนหรอครับเปล่าครับครูที่โรงเรียนสอนคุณครูบอกว่าเป็นผู้ชายต้องช่วยเหลือผู้หญิงใช่ไหมพี่ผู้หญิงน่าสงสารเนาะ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 ใช่ครับให้พี่สอนอยู่กับเราเถอะนะครับนะครับนะครับเอางี้ดีกว่าเนาะคือว่าเราเป็นคนไทยก็คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อการมีน้ำใจไมตรีเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งห้องเนี้ยมันมีห้องนอน2ห้องก็แบ่งกันนอนแล้วพี่จะให้หนูอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2เหรอคะไม่งั้นก็ไปนอนที่อื่นแต่ยังไงตาขี้เก๊กนี่ก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงหรอกนี่นาคงไม่เป็นไรหรอกมั้งดีกว่าไม่มีที่นอนก็ได้ค่ะหนูพี่ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วนะ